ผยโพสต์แรกของเป้ยปานวาดหลังเปิดใจสัมภาษณ์กับสื่อครั้งแรกหลังจากต้องแอดมิทที่โรงพยาบาลนานถึง3วันเพราะมีอาการท้องแข็งซึ่งสาเหตุเกิดจากความเครียดเพราะปัญหาครอบครัวที่มีมือที่3เข้ามาแทรกกลางและเมื่อวันที่9สิงหาคม2561คุณแม่เป้ยปานวาดก็อุ้มท้องอายุครรภ์8เดือนมาออกงานอีเวนต์ตามที่เคยตกลงกับเจ้าของงานไว้นานแล้วโดยสาวเป้ยให้สัมภาษณ์เผยถึงอาการว่าท้องแข็งเนื่องจากเกิดจากความเครียดตอนนี้คุณหมอบอกว่าอาการดีขึ้นเพราะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ทานอาหารได้แล้วคุณหมอช่วยให้ทานยาให้เครียดน้อยลงตอนนี้เป็นช่วงที่ท้องแก่โค้งสุดท้ายใกล้จะคลอดในเดือนหน้าแล้วปกติคนธรรมดาทั่วไปก็ต้องระมัดระวังอยู่แล้วต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่เป็นกำลังใจให้ล่าสุดสาวเป้ยได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังเปิดใจสัมภาษณ์กับสื่อครั้งแรกโดยได้โพสต์ภาพและระบุข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าขอบคุณที่พี่สื่อมวลชนทุกท่านทุกสำนักที่ให้ความเมตตาเป้ยและเข้าใจเป้ยเรื่องที่เป้ยขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องครอบครัวและขอบคุณสำหรับกำลังใจที่พี่ๆเพื่อนๆและทุกคนมอบให้กับเป้ยขอขอบคุณทุกคนจากใจทุกๆข้อความทุกกำลังใจมีคุณค่าสำหรับเป้ยมากๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ